วันนี้จะทำข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับมันประกอบด้วยส่วนประกอบทั้ง3อย่างเลยแต่อยากจะชวนคุณผู้ชมหุงข้าวที่แสนจะอร่อยนะคุณผู้ชมข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับสัดส่วนง่ายมากอันนี้เราใส่น้ำก่อนนะส่วนหนึ่งจะทำข้าวมันก็ใส่แค่นี้เกลือป่นนิดนึงใบเตยสักใบหนึ่งเพื่อให้มันหอมแต่อย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% สัดส่วนของน้ำกับกะทิรวมกันเป็น2เท่าของข้าวนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไปหุงตำรับของเราจะต้องทอดกุ้งเวลาทอดก็ต้องเลือกน้ำมันวันนี้ใช้น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ขวดนี้ได้ทั้งทอดแล้วก็ผัดนะคุณผู้ชมครับเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเอาไว้ใส่ชามเตรียมไว้เลยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิก็เตรียมไว้ไข่ไก่ตีพอแตกเตรียมไว้เตรียมกุ้งขนาดสวยงามตามที่ชอบชุบแป้งแห้งจุ่มไข่แล้วก็เกล็ดแล้วก็หย่อนลงไปทอดโอ้ยกุ้งสุกเร็วมากจะได้แล้วสุกสวยต่อไปเราจะมาทำแกงกะหรี่กันนะครับเริ่มต้นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจน้ำพริกแกงกะหรี่ซื้อจากตลาดเจ้าประจำผัดให้มันหอมๆนะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ใบกะวานสักใบสองใบลงไปอัมพวากะทิ 100% ใส่ไปทีเดียวเลยคุณผู้ชมเราจะไม่ค่อยทยอยใส่พอใส่กะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะใส่มันฝรั่งที่ต้มสุกแบบครึ่งทางมาก่อนใส่หอมใหญ่ซึ่งจะทำให้แกงของเราออกหวานๆแล้วก็วันนี้เป็นสะโพกไก่นะคุณผู้ชมใส่ไปเสร็จเรียบร้อยก็จัดการคนสักหน่อยนึงส่วนเรื่องของการปรุงรสก็เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงส่วนเค็มนี่สิเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลัววันนี้ก็เลยต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% เสร็จแล้วก็จัดการคนเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูวิธีการเสิร์ฟนะครับเนี่ยข้าวหุงเสร็จแล้วข้าวมันก็วางลงไปว้ายน่าเอ็นดูโอ้ยดูสิแกงน่าทานมากคุณผู้ชมอันเนี้ยรสชาติจัดจ้านเสร็จแล้วเราไม่เสิร์ฟแบบธรรมดาต้องไม่ธรรมดาสิเก๋ไก่นี่เวลายกมาก็ปิดจ๊ะเอ๋เห็นไหมคะตายแกงกะหรี่ที่ไม่ธรรมดานะคะ